สวัสดีครับผมซินนะครับจากซินกีตาร์สนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกีตาร์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับจากอเมริกาตัวนี้คือยี่ห้อกิลนะครับกีตาร์ตัวที่อยู่ในมือผมตัวนี้เป็นกีตาร์ดีนะครับทรงเดธน็อตนะครับรหัส D260 นะครับตัวนี้เป็น D260E นะครับซึ่งมีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นภาคไฟฟ้าติดมานะครับเป็นของ Fishman นะครับ Sony Tone ติดตั้งมาเลยนะครับก็เป็นกีตาร์ที่อยู่ในซีรีส์Wesley Collection นะครับแล้วก็เติมท้ายว่า Deluxe นะครับเพิ่งวางจำหน่ายเนี่ยปี2019ปีนี้เป็นปีแรกนะครับด้วยสเปคที่มาแบบอลังการเลยนะครับ Sitka Spruce นะครับอันนี้ธรรมดานะฮะก็เป็นไม้ยอดนิยมสำหรับการทำไม้หน้าแต่ไม้หลังนะครับตัวนี้เป็น Makassar Ebonyมาคาซ่าอีโบนี่เนี่ยเป็นลายที่เรียกว่าสีสันจัดจ้านนะครับและเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะว่าเนื่องจากบริษัทกีตาร์ชั้นนำนะครับที่เป็นกีตาร์ราคาแพงนะครับบวกบูติกกีตาร์มักจะนิยมชอบใช้ไม้มาคาซ่าอีโบนี่ในการใส่เข้ามาเป็นไม้หลังของกีตาร์นะครับ1ด้วยคาแรคเตอร์โทนเสียงที่ใสสะอาดนะครับแล้วก็มีความวอร์มความคอมเพล็กซ์เสียงที่กำลังดีนะครับก็เลยถูกเลือกมาเป็นไม้ที่ใส่ในกีตาร์นะครับในส่วนของตัวยี่ห้อกิลนี่นะครับไม้ด้านหลังก็จะทำเป็นทรงอาร์ชด้วยนะครับมีความโค้งนะครับมีความโค้งนะฮะมีความโค้งนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันนะครับมาคาซ่าอีโบนี่เช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของดีลักซ์นะครับก็จะมีคอที่เป็นไม้มะฮอกกานีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจูเนอร์ตัวนี้เป็นจูเนอร์ที่ยอดนิยมนะครับทรงแบบเนี้ยเป็นทรงที่ยอดนิยมเรียกบัตเตอร์บีนนะครับก็ด้านหลังโอเพนเกียร์นะครับฝาเปื่อยเห็นด้านหลังนะครับนี่เป็นสไตล์แบบพวกบูติกกีตาร์ชั้นดีก็จะนิยมใช้จูเนอร์แบบนี้นะครับก็หน้าตาของกิลนะครับต้องบอกนะครับว่าบริษัทกิลเนี่ยเป็นบริษัทที่ถนัดที่จะทำทรงกีตาร์เดรดน็อตมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกับรุ่นยักษ์ใหญ่นะครับ Made in USA อย่าง D55 นะครับซึ่งทางซินกีตาร์ก็มีจำหน่ายนะครับที่สาขาพารากอนนะครับเรามีจำหน่ายตัวรุ่นที่เป็นรุ่น Made in USA นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคาเท่าไหร่นี่สามารถที่จะสอบถามทางทีมงานนะครับใน inbox ในเพจหรือว่าในเว็บไซต์นะครับลองเข้าไปติดตามชมได้ผมจะลองเล่นเบาๆนะครับสตัมให้ฟังเสียงนะครับเพราะว่ากีตาร์กิลเนี่ยเป็นกีตาร์ที่เรียกว่า made to be played ตามสโลแกนของบริษัทเลยนะครับของยี่ห้อนี้นะครับสร้างมาเพื่อที่จะให้เล่นนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์โด่งดังนะครับเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าคู่ควรนะครับคอก็จับง่ายสบายมือนะครับเชฟของคอนี่บางจับง่ายมากๆนะครับน่าจะดีไซน์มาสำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะจับสบายมากนะครับอ่ะเรามาฟังเสียงกันนะครับก็ได้ยินเสียงสตัมกันไปนะฮะที่สตัมให้เพราะว่าแบรนด์ของกิลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมว่ากีตาร์เขาดีไซน์มาให้แบบสตัมมิ่งนะครับได้ดีมากๆนะครับเสียงออกมาเนี่ยกังวานแล้วก็ให้โทนเสียงแบบพุ่งนะครับตัวซีรีส์นี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเสียงจะออกมาแบบพุ่งในสไตล์กีตาร์ราคาสูงเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแบบสไตล์ปิกกิ้งดูบ้างนะฮะThank you.
ครับก็เป็นกีตาร์ที่ให้ซัสเทนยาวดีนะครับผมคิดว่าที่พูดไปน่าจะครอบคลุมสเปคเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ท่านเข้ามาทดสอบทดลองกีตาร์ตัวนี้นะครับนะครับที่ซินกีตาร์นะครับเรามีกีตาร์รุ่นนี้ซีรีส์ใหม่นี้โชว์อยู่ทุกสาขาหรือไม่ก็ไปดูที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับลองเข้าไปดูนะครับมีลิสต์รายชื่อบอกนะครับว่าสามารถที่จะไปทดสอบทดลองกีตาร์กิลนะครับได้ที่ร้านค้าไหนๆทั่วประเทศบ้างนะครับก็ลองติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับการเลือกซื้อกีตาร์นะครับกีตาร์คุณภาพดีนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับต้องที่ซินกีตาร์เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ